การเมืองกลับมาเข้มข้นแล้วครับสนุกแน่งานนี้เพราะว่าล่าสุดครับพรรคเพื่อไทยประกาศเจตนารมณ์เลยสูตร14+1แปลว่าต้องการตำแหน่งประมุขของฝั่งนิติบัญญัตินั่นก็คือตำแหน่งประธานสภาแน่นอนครับว่าทางพรรคก้าวไกลพรรคอันดับ1ที่ได้เสียงเป็นอันดับ1ได้รับฉันทามติจากพี่น้องประชาชน14ล้านเสียงก็ยืนยันออกมาเช่นเดียวกันครับว่าต้องการตำแหน่งประธานสภาโดยเสนอคุณหมออ๋องเป็นตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งประธานสภาต่อจากนี้ไม่รู้จะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆครับหากปล่อยให้มีการฟรีโหวตเพราะตกลงกันไม่ได้ต่างคนต่างอยากได้ตำแหน่งนี้วันที่3เปิดสภาวันที่4ฟรีโหวตขึ้นมาพรรคเพื่อไทยชนะฟรีโหวตได้ตำแหน่งประธานสภาแน่นอนแต่การจัดตั้งรัฐบาลสะดุดแน่นอนครับต้องบอกว่าณตอนนี้กำขี้ดีกว่ากำตดครับเพราะหากพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าสวจะโหวตให้ตัวเองจริงๆหรือเปล่าในวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยได้แน่ๆได้ตอนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเสียงสวเอาเป็นว่ารอบนี้ต้องมาวัดใจกันครับว่าพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งนี้ไปครองหรือไม่หรือจะเป็นความเที่ยงพ้ำทางการเมืองตกให้เป็นของพรรคเพื่อไทย